โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับม่อนแก๊งสตาร์นะครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างหนังเรื่อง Resident Evil Welcome to Raccoon City นะครับผมก็เขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างตั้งแต่เมื่อวานประมาณช่วงดึกๆแหละประมาณช่วงเกือบเที่ยงคืนแหละผมเขาบอกว่าภาคนี้รีบูทใหม่และเคารพต้นฉบับเกมด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่คิดว่าเราอาจจะไม่ผิดหวังเราอาจจะให้โอกาสเวอร์ชันรีบูทก็ได้นะผมต้องยอมรับว่าเวอร์ชันของไออันเก่าอ่ะที่มีผู้หญิงเล่นอ่ะที่อะไรนะมีแฟนเป็นพุ่มกับอ่ะอันนั้นน่ะผมแบบว่าเหมือนเอาตัวละครเกมตัวเราอ่ะตัวละครพระเอกพวกเนี้ยมาเป็นตัวประกอบย้ำเล่นนะผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก่อนคือชอบนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่โอเคเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมีความเป็น Resident Evil นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วก็แกะตัวอย่าง Resident Evil Reboot ภาคนี้นะครับผมโอเคไปดูพร้อมกันต้องขออนุญาตทาง Sony Picture ของ Thailand นะครับผมลุยกันเลยแค่กลับมาทำไมสิ่งที่เธอสงสัยตั้งแต่เด็กมันไม่มีจริงตอนนี้ก็ยังไม่มีจริงเลยเราต้องเปิดเบอร์ออมเบลล่าดูนี่ผมกลัวแค่กลัวสิ่งที่พวกมันทำกับเมืองนี้เรื่องของออมเบลล่าทำสยบสยองไม่แพ้ซอมบี้ผู้คนล้มป่วยเฮ้ยมีความเหมือนในภาคเหมือนภาค2อยู่เมื่อกี้ฉากเมื่อกี้นี่คือแบบว่าในภาค2เลยเราต้องคอยจับเรื่องนี้ไปก็เลยเมื่อกี้ลีออนนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดทีหลังอันนี้บิลเลียนเบอร์กินแน่ๆเลยออมเบลล่าทำอะไรพวกเขาเราลองมาลุ้นกันเมื่อกี้นะอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ผมจำไม่ผิดนะที่คนรับบทยิกชุดแค่ฉากนี้คือฉากในคือเรื่องหาสเปนเซอร์นะฮะผู้ชมอยู่ในเกมภาคแรกนะครับผมแต่รู้สึกตรงนี้ยังไม่เคยเห็นช็อตนี้แสดงว่าเขาดัดแปลงนิดๆเฮ้ยฉากนี้ฉากตำนานผมจำได้ในภาคแรกมันจะมีฉากนี้อยู่อันนี้ลีออนยังมีความโหดอยู่ไม่ใช่แค่หลอกเดียวนะตามสบับบางเกมนะเฮ้ยอะไรไปเนี่ยนั่นจะเป็นตัว G วิ่งดิกเกอร์โอ้โหผีชีวะประทนบทแห่งอะไรแห่งเมืองผีดิบเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเข้าไปดูนะดูแทบไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมต้องลองกองกลับดูทีละช็อตแล้วกันนะฉากแรกนะผมเป็นฉากที่แคลฟิลขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เหมือนภาค2นั่นแหละภาค2ที่แคลฟิลต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาในเมืองอัลเบล่าเพื่อมาหาพี่ชายคือคิลเลอร์ฟิลนะครับผมเหมือนแคจะรู้ความลับบางอย่างนะผมเลยต้องมาหาคำตอบในเมืองคูซิตี้ไอ้นี่ผมต้องยอมรับผมยังไม่เคยเล่นภาค2นะภาค1ก็เล่นผ่านๆแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เนื้อเรื่องมากนะผมแต่เอาใจจริงก็เป็นคนชอบเล่นเกมแนว Resident Evil อยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูกันอันนี้คือแค่ขับมอเตอร์ไซค์มากับรถช็อปเปอร์คู่ใจนะครับผมแล้วก็ฉากนี้เป็นเมืองคูซิตี้โดยมีคนมือปืนที่เป็นหน่วยของอัลเบล่านั่นเองใช่แล้วก็เหมือนแค่จะเข้ามาในเมืองคูซิตี้วันที่30กันยาพ.ศ. 1998นะครับผมในเกมก็ก็เขียนอย่างนี้นี่หว่าใช่ๆยอมรับว่าครบต้นฉบับเกมจริงๆนะผมเอาใจแฟนเกมด้วยโอ้โหแบบสุดจริงผมชอบเลยอะแต่ยังดีสุดคือ Sony เป็นคนทำด้วยนะครับผมแล้วแคร์มาหาพี่คิลฟิลเหมือนว่าจะแบบว่าสงสัยเรื่องที่สงสัยตั้งแต่เด็กอะมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่คิลฟิลก็คิดฟิลเหมือนปกปิดว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกและตอนนี้ก็ยังไม่มีอยู่จริงนะครับผมก็เหมือนตรงเนี้ยยังในเกมยังไม่เห็นนะท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนตรงเนี้ยเขาพยายาม
ปิดในเรื่องให้มันเปิดทางให้ไปสู่ฉากภาค1ภาค2นะครับผู้ชมก็คือตอนเราเล่นเกมเนี่ยเปิดมาจำไม่ผิดนะภาค2อ่ะเราจะเจอลีออนกำลังจะเข้ามารับบทเป็นตำรวจหน้าใหม่ใช่ไหมเคนเนธฟิวก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนฉากนี้ผมเดาไว้ว่าฉากนี้จะเหมือนเป็นการปูในเรื่องให้เตรียมตัวแยกกันได้เลยนะผู้ชมก็คือแคจะเข้าไปในเมืองเลคโคซิตี้และเหมือนแคต้องขอไอ้เคนเนธฟิวไปสืบที่คฤหาสน์สเปนเซอร์นั่นเองพอได้ออกไหมเออคือในเรื่องอ่ะมันเหมือนต้องเปิดพยายามหาความไขปริศนาเกี่ยวกับองค์กรอัลเวล่าที่เขากำลังทำอะไรบางอย่างกำลังทดลองอะไรบางอย่างนะผมก็ตามที่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมดูฉากนี้แต่ฉากนี้ผมยอมรับว่าไอ้ฉากรถบรรทุกเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คือลีออนนะผมก็ถามว่าผมติไหมก็ติเหมือนทุกคนตินั่นแหละครับผู้ชมก็คือลีออนอ่ะไม่เหมือนในเกมเลยแต่มีความรู้สึกว่าตัวละครเขาอ่ะกำลังสวมบทลีออนไงสวมบทลีออนแล้วก็แอคติ้งเขาคือลีออนแต่คาแรคเตอร์ไม่ใช่แต่ผมแค่รู้สึกว่าเขากำลัง acting ลีออนสวมบทอะสวมบทลีออนไงคือที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าพุ่มกับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เน้นคาแรคเตอร์เหมือนในเกมแต่เขาให้นักแสดงเนี่ยสวมบทบาทตัวละครในเกมมาเลยนะผมก็คือลีออนเนี่ยตอนนี้ผมดูท่าทางเนี่ยเขาสวมบทบาทลีออนค่อนข้างโอเคนะผมแต่ผมไม่ได้ติผมติคาแรคเตอร์แค่นั้นแหละแต่การสวมบทบาทเนี่ยผมว่าต้องไปรอดูในโรงอีกทีนะผมนี่พวกซอมบี้รถบรรทุกโอ้โหฉากนี้โอเคเดี๋ยวเราดูอีกฉากนึงดิอันนี้คือแบดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะแบดคือคนที่ต้องขับเฮลิคอปเตอร์มารับพวกคิลเลอร์ฟิลพวกหนูสตาร์ของคิลเลอร์ฟิลนะผมแต่เหมือนตรงนี้เขาดัดแปลงนิดนึงอะเพราะว่าผมเห็นฉากเนี้ยที่จิลบอกให้หลบเดี๋ยวนะหาก่อนต้องฉากนี้แล้วมั้งอันนี้คือฉากที่กำลังจะไปสำรวจคุณฮาร์สเปนเซอร์นะผมอันนี้ผมน่าจะเดาไว้ว่าน่าจะเป็นแบร์รี่เบอร์ตันนั่นเองนะผมไม่แก่เลยดูหนุ่มเป็นประมาณลุงๆนะเนาะก็เดี๋ยวผมมีภาพเทียบให้โอเคอันนี้คืออัลเบิร์ตเวสเกอร์หลายคนว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์ยังไงคือนักแสดงผมไปดูมาคือคนนี้รับบทเป็นอัลเบิร์ตเวสเกอร์นะผมแต่เดี๋ยวไปหาข้อมูลว่าใครชื่อนักแสดงแต่ละคนรับบทเป็นอะไรนะผมคาแรคเตอร์เขาพูดความเป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้ชมก็คืออัลเบิร์ตเวสเกอร์บ้าบออะไรจะมาใส่แว่นดำตอนช่วงกลางคืนเอออันนี้เขาอีจะความเป็นจริงไงครับผู้ชมผมว่าก็โอเคนะอัลเบิร์ตเวสเกอร์เขาไม่ต้องใส่แว่นดำอ่ะบางทีถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องถ้ามันมีฉากที่อัลเบิร์ตเวสเกอร์เปิดโปว่าทำงานไอองค์กรอัลเบล่านะผมอาจจะสวมแว่นนี้เห็นเลยก็ได้ผมว่านะผมเดาไว้งี้เหมือนฉากยังแบบว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์มันยังคงเนียนอยู่อะแต่หน้าตาดูแบบว่าไม่ได้เป็นตัวร้ายอะแต่ต้องยอมรับว่าพุ่มกลับมาว่าเขาจะเคารพต้นฉบับนี่ตรงนี้ผมชอบฉากนี้เนี่ยอันนี้คือฉากที่เครื่องบินเข้าไปอะไรนะเหมือนล่วงเข้าไปในคฤหาสน์แล้วก็ระเบิดนะผมภาคหนึ่งผมไม่เห็นฉากนี้แสดงว่าปรับเปลี่ยนนิดนึงปรับเปลี่ยนสักนิดนึงแต่ว่ายังคงมีความเคารพต้นฉบับเกมอยู่ปรับเปลี่ยนในเรื่องบางส่วนนะก็แบดตายแต่เริ่มต้นอันนี้คือฉากในตำนานนะครับผู้ชมภาคหนึ่งผมเห็นใครเล่นภาคหนึ่งจะรู้ว่าฉากนี้ตำนานยังไงฉากที่เจอซัมบี้ตัวแรกนั่นเองหันมาอย่างนี้ก็ใช่เลยแหละตัวอย่างแรกยังมีอะไรไม่เยอะนะผู้ชมคือนี่แค่ตัวอย่างแรกนะผู้ชมแต่ผมไปอ่านข้อมูลว่ามีคนรับบทเอดาวังด้วยแสดงว่าในเรื่องนี้ยังคงดำเนินเรื่องเหมือนในเกมเยอะเลยนะผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนเรามาดูกันว่านักแสดงมีใครรับบทบ้างมันจะมีตรงนี้คนนี้รับบทเป็นลีออนเอสเคเนดีนะผมนี่ผมบอกไงว่าในทีเซอร์ยังเห็นอะไรไม่เยอะนี่ครับผมเอดาวองนะฮะรับบทโดยคนแสดงชื่อลิลลี่เกานะผมเป็นคนเชื้อชาติเอเชียนะผมโอ้ท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยท่านผู้ชมมีเชอร์รี่เบอร์กินด้วยอันนี้เบนนะผมเป็นนักข่าวของแคร์เดี๋ยวผมดูว่ามีใครรับบทอะไรบ้างก็เยอะเหมือนกันท่านผู้ชมคนรับบทที่ต้นฉบับเกมเยอะนะก็นี่คือนักแสดงหมดที่เขาและเราดูชื่อตามนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับตัวละครในเกมนะฮะโอ้โหก็วิเคราะห์ตัวอย่างผมว่านะแต่หนังมันเหมือนเกตบีนิดนึงแต่ว่าผู้กำกับที่เขามาอะไรมากำกับหนังเรื่องนี้เขาก็เคยทำหนังพวกเกตบีมาเยอะนะผมแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะผมถ้าผมดูเซอร์วิวภาคนี้ทบต้นฉบับจริงครับผมแล้วก็มีความสยดสยองตามต้นฉบับเลยนะฮะนี่แหละ The Resident Evil ของแท้นะครับผู้ชมนี่มันต้องสยองแบบมีความสยองมีความลึกลับนะผมก็คือว่าเอาใจแฟนเกมนะก็ผมว่าโอเคเลย
แต่ผมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอไปเราจะไปรอดูที่โรงภาพยนตร์ไทยเราน่าจะฉายประมาณช่วงปีหน้านะผมก็ตื่นเต้นอยากดูผมอยากดูมากเลยเพราะว่าผมก็แคทเกมได้เซตวิวภาค6ไปจบในเรื่องรีออนกับเฮน่าจบไปด้วยนะผู้ชมเดี๋ยวในเรื่องเอด้าวองจะตามมาแน่นอนนะฮะก็เห็นตัวอย่างแล้วก็อยากดูนะผู้ชมก็ไม่แค่แค่อยากดูหนังนะอยากหาภาค1 2มาเล่นเลยแหละว่าเราจะได้รู้ว่าจุดตรงนี้ว่าในหนังมันเอ้ยจุดนี้คุ้นเนี่ยผมจะชอบชี้เงี้ยผมจะพูดในใจเฮ้ยคุ้นว่าฉากนี้วันเนี้ยคือถ้าคุ้นตรงไหนเยอะสุดอ่ะคือครบต้นฉบับเกมมากนะฮะผู้ชมขนาดคือหาสเปนเซอร์ยังครบเลยดูดิคือแบบว่าโอ้โหเอาใจมากเลยครับผู้ชมก็ยังไงก็รอดูกันไปนะครับผู้ชมผมว่าภาครีบูทเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เจ๊งแน่นอนนะผมถ้าหนังคะแนนโหวตไม่แย่เกินไปนะผมก็ต้องรอดูคะแนนโหวตจากต่างประเทศที่เขาจะฉายก่อนเรานะผมก็รอดูคะแนนวิจารณ์ว่าเป็นยังไงนะผมแต่ผมว่าน่าจะดีกว่าเก่าอันเก่าเลยนะก็รอดูดีกว่านะครับผู้ชมแต่ผมว่าผมชอบนะเรซิวิวไม่ต้องเงินมาบูแอคชั่นมากเกินไปคือพอแอคชั่นตามสไตล์ภาค1ภาค2ดีแหละยังโอเคนะโอเคครับผู้ชมก็ประมาณนี้กันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแก๊งสตาร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปResident Evil 6ในเรื่องเอด้าวองมอสภาคไทยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ